ไปถ้ามันมีระยะยาวพอเนี่ยขาออกเนี่ยเราควบคุมให้มันจนอิ่มตัวอิ่มมันละเหยจนว่ามันอิ่มตัวโอเคไหมนี่คือเงื่อนไขของ adiabatic saturation คือขาออกต้อง saturate น้ำที่เติมอยู่ในนั้นก็ควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิของสภาวะที่สองขาออกเราบอกเอ๊ะอุณหภูมิเข้ากับออกไม่เท่ากันหรอไม่มีการส่งถ่ายความร้อนนะหุ้มฉนวนอย่างดีคุณจะพบความประหลาดว่าทีสองจะน้อยกว่าทีหนึ่งมันเพราะอะไรนี่เป็นความลับที่สำคัญแล้วก็ใช้ประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวเราจะเรียนในเนื้อหาถัดไปแต่ในเบื้องต้นนี้รู้อันนี้ก่อนเพราะนั้นระบบมันง่ายๆใช่ไหมมีเหมือนเป็นกล่องหรือท่อยาวๆข้างในมีน้ำระดับน้ำนี่ควบคุมให้คงที่นะอุณหภูมิคงที่ขณะที่สภาวะที่หนึ่งคือสภาวะที่เราอยากจะหาโอเมก้าโอเคไหมจะคำนวณเนี่ยสมมติเนี่ยเหมือนกับสภาวะที่หนึ่งอยากจะรู้โอเมก้าหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะเอาอากาศนั้นเนี่ยมาผ่านอันนี้ใส่ first law เข้าไปใส่ conservation of mass เข้าไป conservation of mass เนี่ย mass ของดรายแอร์เท่าเดิมma m.a เข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นถูกไหม m.a 1เท่ากับ m.a 2เท่ากับ m.a เฉยๆแต่ m.v ไม่เท่านะเพราะว่า m.v 1เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันมีน้ำระเหยขึ้นมาอีกถูกป่ะเราคือ m.f โอเคไหม m.f ก็เท่ากับ m. ใช้ w อ่ะ w ก็ได้2โอเคไหม conservation of mass ส่วน first law ก็จัดรูปนิดนึงเนี่ยเขียนมาอยู่ในรูปเนี้ย m.f เนี่ยจะเท่ากับ m.a omega 2 ลบ omega 1โอ้เดี๋ยวลองไปทำนะนี่ใช้บ่อยมากเลยง่ายๆเห็นไหมเปลี่ยนมาเป็นในเทอมของ omega นะเพราะ omega มันคือ mv ส่วน ma ไงโอเคไหมนะครับเพราะนั้นนะสำหรับไอเนี้ย conservation of mass ทีนี้พอ energy balance หรือ conservation of energy หรือ first law เนี่ยแหละเขียนสั้นมากเนี่ย first law ตัวนี้แหละไม่มี Q ไม่มี work summation mihi ก็คือเนี่ยเข้าแล้ว control volume ก็คือเฉพาะอากาศเข้าไปไอ้นี่ออกแล้วเอา2อันเนี่ยมาจากใน m.f เนี่ยเอามาแทนในนี้อย่าลืมว่าประเด็นเราต้องการหาโอเมก้า1จัดรูปจัดไปจัดมาจัดนะได้โอเมก้า1เท่านี้โอเคมั้ยฝากไปดูเองนะอันนี้นะได้โอเมก้า1มาเท่านี้แต่เงื่อนไขที่สำคัญเนี่ยโอเมก้า2เนี่ยสภาวะที่2ต้องอิ่มตัวโอเมก้า2จะหาได้นะจากอันนี้สมการนี้บอกเราว่าอะไรสมการนี้บอกเราว่าเราสามารถคำนวณหาโอเมก้า1ได้ถ้าวัดอุณหภูมิที่1วัดอุณหภูมิที่2โอเคอุณหภูมิของน้ำต้องเท่ากับอุณหภูมิ T2 ด้วยนะโอเคนะนี่เรื่องใหญ่ดังนั้นเห็นไหม CP นี่คือ CP ของอากาศเนาะ CPA T2 วัดได้ T1 วัดได้ CP รู้โอเมก้า2คำนวณจากตรงนี้เนี่ยเมื่อรู้อุณหภูมิ T2 ก็หา PG2 ได้ใช่ปะมันอิ่มตัวด้วยนะ T2 อิ่มตัวหาโอเมก้า2ได้SFG 2แล้วก็เปิดตารางเนี่ยที่อุณหภูมิ T 2ก็รู้ SFG 2
เนี่ย SG1 น่ะรู้อุณหภูมิ T1 ก่อนฮะ SG1 รู้อุณหภูมิ T2 หา HF2 นะนั่นคือวัดอุณหภูมิ T1 T2 วัดความดันรวมเอาเครื่องมือนี้มาใช้เราจะหาโอเมก้าได้โอเคไหมจากสมการนี้หูยาวๆไม่ต้องจำมานะไม่ต้องจำแต่เอาไปใช้บอกโอ้แล้วเครื่องมือเนี่ยนะมันไหนบอกว่าใช้ง่ายใช้ไม่ง่ายเลยโอ้มันต้องตั้งยาวๆแล้วกว่าให้มันสู่อีควิลิเบียมก็มีคนไปคิดสลิงไซโครมิเตอร์บอกเอ้ยมีคนพบว่าถ้าสมมุติเอาเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดานี่แหละนะมาหุ้มกระป๋องเนี่ยด้วยสำลีหรือผ้าบางๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จุ่มน้ำแล้วถ้าเอาอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวเนี่ยวิ่งผ่านด้วยความเร็วอันหนึ่งให้เร็วๆเลยนะจนมันอยู่ในอีควิลิเบียมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิมันจะลดลงฮะอุณหภูมิจะลดลงลดลงมากน้อยเท่าไหร่เขาพบว่าถ้าอากาศนี้แห้งแห้งแห้ง relative humidity น้อยเนี่ยอุณหภูมิจะลดเยอะถ้าอากาศชื้นชื้นดีในถิ่นที่สูงสูงอุณหภูมิลดน้อยไออุณหภูมิที่ว่าเนี่ยว่ามันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับดีในถิ่นฮิวมิดิตี้เขาพบอย่างนั้นเฮ้ยทำไมอุณหภูมิมันลดลงเนาะอุณหภูมิที่ลดลงเนื่องจากเกิดการระเหยของน้ำนะถ้าอากาศไม่อยู่ตัวน้ำจะระเหยเข้าไปสู่อากาศการที่น้ำระเหยแปลว่าอะไรครับมันจะระเหยได้มันต้องดึงความร้อนเลเทนฮีทแต่มันไม่รู้จะไปเอาความร้อนจากไหนมันก็ดึงจากเพื่อนๆมันที่ยังไม่ระเหยก็คือลิควิดก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำที่อยู่ในนี้ลดลงแล้วไอ้ที่เหลือก็เลยเป็นไอจะทำให้อุณหภูมินี้มันต่ำกว่าอากาศปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า evaporative cooling ปรากฏการณ์นี้เหมือนคุณอาบน้ำเนี่ยนะยังไม่เช็ดตัวแล้วออกมาข้างนอกเย็นวาบเลยใช่ไหมเคยหรือเปล่าก่อนฉีดยาพยาบาลเอาแอลกอฮอล์ทาเย็นว่ามันเกิดการระเหยของลิควิดเมื่อมันระเหยแปลว่าต้องดึงความร้อนมันดึงจากไหนมันก็ดึงที่ที่ไหนมันหาได้มันดึงก่อนเลยปรากฏการณ์เนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดแต่สิ่งเนี้ยคืออุณหภูมิเนี้ยมันต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศปกติอุณหภูมินี้เขาเรียกว่า wet bulb temperatureWet ก็คือเปียก Bulb ก็คือกระป๋องกระป๋องไอ้นี่กระป๋องเปียกเขาพบว่า Wet Bulb Temperature เนี่ยในสภาวะปกติมันใกล้เคียงกับ Adiabatic Saturation Temperature คือ T2 T2 นี่คือ Adiabatic Saturation Temperature มันใกล้เคียงกันเอามาใช้แทนได้ในสภาวะปกตินะอากาศบรรยากาศปกตินั่นคือไม่ต้องใช้ adiabatic saturation apparatus แบบนี้แต่ไปใช้ wet bulb เครื่องมือนี้แทนนะวัดเวทเบลแทนแล้วก็ถือว่าเวทเบลใกล้เคียงกับ adiabatic saturation temperature โอเคไหม
แต่เงื่อนไขที่สำคัญคืออากาศต้องไหลผ่านด้วยความเร็วสูงวางไม่เฉยๆเนี่ยมันระเหยช้ามันไม่เข้าสู่อีควิลิเบียมที่เขาพบว่าอากาศนี่ต้องวิ่งด้วยความเร็วผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ5เมตรต่อเซกเขาก็ออกแบบเครื่องมือเรียกว่าสลิงไซโครมิเตอร์เป็นข้อเวียงเนี่ยนะตรงเนี้ยหมุนได้รอบมือถือเนี่ยนะแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์2อันอันนึงเป็นเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดากระป๋องมันก็ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็วัดอุณหภูมิได้อุณหภูมิปกติส่วนอันเนี้ยใส่กระป๋องเข้าไปก็ใส่เหมือนผ้าเปียกแบบนี้แหละจุ่มน้ำแล้วก็มีฝาใส่เข้าไปนี่แล้วก็ให้มันระเหยได้แบบนี้แล้วก็หมุนจับหมุนเพราะมันจะเคลื่อนตัดอากาศแทนที่จะอากาศมาตัดมันไปผ่านอากาศเอฟเฟกต์เหมือนกันให้เกิดการระเหยแบบนี้ก็จะวัดได้เป็นอุณหภูมิเวทบอลโอเคไหมไอ้นี่เรียกว่าสลิงไซโครมิเตอร์พอมีเวทบอลโอ้มีคำว่าเวทบอลบอลนะอุณหภูมิเนี่ยใช่ไหมที่เวทบอลเป็นยังไงแล้วไอ้ที่ไม่เวทล่ะครับไม่เวทตรงข้ามกับเวทคือ dry อุณหภูมิธรรมดานี่แหละเราไม่เรียกเฉยๆแล้วไม่เรียกอุณหภูมิเฉยๆแล้วเรียกว่า dry bulb มันก็คืออุณหภูมิธรรมดาโอเคนะที่วัดปกติแต่ในภาษาทางไซโครเมตริกเนี่ยจะมีคำว่าอุณหภูมิ dry bulb อุณหภูมิ wet bulb แล้วมีอุณหภูมิอะไรอีกนะ dew point นะอุณหภูมิมีทั้ง3ตัวdew point พวกนี้สำคัญมากเรื่องอุณหภูมิสำหรับระบบปรับอากาศทั่วไปเนี่ยไอ้ความดันในปกติก็เปิดสู่บรรยากาศไม่ได้คุมความดันไม่ได้เป็น pressure ไม่ได้เป็นความดันบรรยากาศปกติอันนี้ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรแต่อุณหภูมิเหล่านี้เอฟเฟกต์มาเลยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับตัวแปรเหล่านี้โอเมก้าลิลิทีฮิวมิดิตี้ท้ายที่สุดตัวสำคัญที่ต้องการหาคือเอนทัลปีครับเพื่อจะไปคำนวณไอ้สเปซิฟิกวอลลุ่มหามาทำไมมันสัมพันธ์กับ m dot เนี่ยครับสเปซิฟิกวอลลุ่มเนี่ยคิดต่อกิโลกรัมของไดแอร์มันคืออะไรนะใช่ป่ะเพราะเวลาเราคำนวณตัวแปรที่พบในสมการนี้จะเป็น mass flow rate มวลแต่ปัญหาของมวลก็คือเราวัดไม่ได้เราแต่ช่างมาวัดมวลอากาศที่ไหลออกนี่เป็นอัตราด้วยมันวัดยากเขาจึงวัดเป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่ม flow rate คือ v dot หรือวัดเป็น velocity นะวัดเป็น velocity มีเครื่องมือวัดความเร็วก็วัดได้เพื่อจะมาหา m dot นะครับดังนั้นมันจะเชื่อมโยงกับ specific volume โอเคไหมตัวแปรขึ้นไซโครเมตริกชาร์ตไม่ทันนะขึ้นซะหน่อยตัวแปร7ตัวเนี่ยอุณหภูมิได้เบาเวทเบาดิวพอยต์เรียก
โอเมก้าลีเลทีฟฮิวมิตี้เอนทาลปีสเปซิฟิกวอลลุ่มมีคนเอามาพล็อตในกราฟกราฟเดียวเรียกว่าไซโครเมตริกชาร์ตปกติกราฟเรามีแกน x แกน y เนาะมีตัวแปร x y แล้วก็มีตัวคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งภาพหน้าตาอย่างเงี้ยมีคนเอามาพล็อต7ตัวอยู่ด้วยกันโอ้โหซับซ้อนมากเลยเป็นกราฟที่มีความสลับซับซ้อนแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากชาร์ตนี้เรียกว่าไซโครเมตริกชาร์ตคนที่คิดนี้คือแคเรียเคยได้ยินแคเรียไหมแอร์แคเรียประเทศไทยไม่ค่อยดังแล้วแต่ถ้าไปถามคุณปู่คุณโอ้โหแอร์แคเรียนี่ดังนะเดี๋ยวนี้แอร์ใครๆก็ทำได้แคเรียเป็นคนคิดชาร์ตอันนี้นะซึ่งมันใช้ประโยชน์ที่สำคัญก็คือ1เอามาเขียน process ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเขียน TS diagram เหมือน TV diagram PV diagram เนี่ยแต่อันนี้มันอากาศกับไอ้น้ำมันปนกันอ่ะนะอันนี้เป็น diagram ของอากาศและไอ้น้ำอย่างเดียวเลยนะหน้าตาแปลกๆนะเป็นแหว่งๆอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ว่ามันให้ค่าตัวเลขด้วยคำนวณตัวเลขได้ด้วยวะโดยไม่ต้องไปใส่สูตรที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคำนวณมันยากเอาง่ายๆเช่นเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังครั้งหน้าก็แล้วกันนะถ้าสมมุติว่าเรารู้ไดเบลกับ relative humidity ลากเส้นไดเบลปุ๊บ relative humidity เท่าไหร่ปุ๊บจัดกันที่จุดแปลว่าจุดเราอยู่ตรงนี้ลากมาอ่านค่าโอเมก้าได้โอ้ไม่ต้องคำนวณเลยลากไปอุ้ยรู้เอนทาลปีเลยอ่านค่าได้เวฟเบาโอ้ลากมาทั้งนี้อ่านค่าได้ดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ลากมานี่อ่านได้สเปซิฟิกวอลลุ่มโอ้เจ็ดตัวโอ้วุ้ยนั่นก็ไม่ต้องคำนวณแล้วสิแต่อ่านเนี่ยประทานโทษสเกลละเอียดมากอ่านตาเลเลยล่ะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยไม่ให้มาใช้เพื่ออ่านค่าแต่ให้มาเขียน process diagram โอเคไหมค่าทั้งหลายคำนวณเอาแต่นี่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าสภาวะเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราลดอุณหภูมิมันลงคำว่าลดอุณหภูมิทีนี้เราต้องเข้าใจว่าอุณหภูมิคือไดเบลนะอุณหภูมิที่ลดเนี่ยคำว่าลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยคืออุณหภูมิตอนนี้คือไดเบลลดลงถ้ามันยังไม่ถึงดิวพอยต์เนี่ยมาโปรเซสไลน์ไปทางเนี้ยโอเมก้าจะคงที่มาถึงตรงนี้ถึงอิ่มตัว view point เดี๋ยวคราวหน้าค่อยอธิบายโครงสร้างของมันให้ดูแต่ใครว่างๆกลับไปดูก่อนว่ามันเส้นมันเยอะเหลือเกินเนาะเป็นฉากที่เรียกว่าสุดยอดอันในความเห็นอาจารย์คนที่สร้างขึ้นมาได้เพราะมันคือความสัมพันธ์ของหลายๆอย่างนะที่อยู่ด้วยกันก็ฝากไปทำความเข้าใจกับเบสิกมันนะคำถามเมื่อกี้ที่เคยถามไอ้ท่านลดอุณหภูมิไปนะเกิดอะไรขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เปลี่ยนโอเคไหมนะเจ็ดตัวเนี่ย7 8ตัวหรือเป็น10อ่ะรวมทั้งไอ้พวกนี้เข้าไปด้วย partial pressure กับ bath เนี่ย10กว่าตัวเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรหรอกก็ให้ดูเท่านี้เท่าเฉยโอเคนะเจอกันวันพฤหัสนะครับโอเค
คขอบคุณทุกคนสวัสดีครับเอาตัวข้างหลังก็ได้ใช่ไหมครับ